ดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะในคอนเทนต์ของดีในเซเว่น30วัน30อย่างนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเอาใจสำหรับคนที่แบบชอบขัดผิวชอบขัดผิวชอบมาร์กผิวชอบผัดเซลล์ผิวนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาแนะนำเกลือสปานะคะที่ถูกได้ดีหาซื้อง่ายใน7 Eleven ด้วยซึ่งเป็นตัวที่พี่ต่ายใช้บ่อยมากแล้วก็ใช้ประจำมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกลือขัดผิวนะคะพี่ต่ายมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะจากแบรนด์อาบอนเน่นะคะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตรที่เป็นวิตามินซีคือ2สีเหลืองตัวนี้นะคะสูตรที่2ก็คือจะเป็นสูตรสปามิลค์ซอฟต์นะคะก็คือจะเป็นซองสีขาวชมพูซองนี้นะคะสองซองนี้ราคาจะเท่ากันเลยคือซองละ38บาทมีขายอยู่ที่7 Eleven ในทุกๆสาขานะคะสองสูตรนี้จะมีความแตกต่างกันนะก็คือว่าสูตรนี้พูดถึงสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรนี้เขาจะเป็นสูตรสปาไวท์ซีซอฟต์นะคะคือจะเป็นสูตรวิตามินซีหลักๆเลยตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้ส่วนประกอบหลักๆจะเป็นตัวที่เป็นสารสกัดจากมะนาวแล้วก็มะละกอนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะเป็นสูตรที่เป็นสปามิลซอฟหลักๆเลยเขาจะช่วยในเรื่องของแบบผัดเซลล์ผิวด้วยแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดที่มาจากน้ำนมด้วยนะคะซองนี้นะนอกจากเขาจะมีสารสกัดที่มาจากน้ำนมนะคะเขาจะมีสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอื่นๆแล้วก็อัลบูตินด้วยที่จะช่วยปรับสภาพผิวของเราเนี่ยให้มีความเนียนสดใสขึ้นแล้วก็ผิวของเรานุ่มลื่นน่าสัมผัสกันเลยทีเดียวนะคะใครชอบสูตรไหนนะคะก็ไปลองหยิบมาใช้ได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้รวมกันทั้ง2สูตรก็ได้นะคะแต่อย่างพี่ต่ายเนี่ยพี่ต่ายก็จะใช้ทั้ง2สูตรรวมกันเลยนะคะคือจะบอกว่าการขัดผิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบจำเป็นมากๆสำหรับคนที่แบบอยากจะมีผิวใสขึ้นผิวขาวขึ้นหรือว่าผิวมีความเนียนนุ่มขึ้นนะคะการขัดผิวก็เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงที่จำเป็นมากๆสำหรับคนที่อยากมีผิวที่ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็เกลือขัดผิวของอาบอนเน่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบพี่ต่ายใช้บ่อยมากมากๆจริงๆแล้วเขาใช้มาตั้งนานแล้วจะบอกว่าเม็ดเกลือของเขาเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเนื้อละเอียดนะคะจะไม่มีความบาดผิวซึ่งวิธีการใช้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำเปล่าขัดผิวเวลาที่เราอาบน้ำก็ได้หรือจะเอาไปผสมกับพวกน้ำผึ้งก็ได้เนี่ยเอาไปผสมกับน้ำผึ้งก็ได้น้ำผึ้งก็มีขายใน7 Eleven นะคะหรือจะเอาไปผสมกับที่เป็นพวกมะขามขัดผิวก็ได้เหมือนกันก็จะทวีคูณความแบบความเร่งการผัดเซลล์ผิวหรือว่าความที่มีผิวที่ใสขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสาวที่ผิวแห้งมากๆนะกระต่ายแนะนำว่าให้เอาเกลือขัดผิวเนี่ยผสมกับน้ำผึ้งด้วยแล้วก็น้ำเปล่าด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะน้ำผึ้งมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวเวลาที่เราขัดผิวไปนะคะบอกก่อนว่าเกลือขัดผิวของอาบอนเน่นะมันจะเป็นเกลือขัดผิวที่เหมาะสำหรับผิวตัวผิวกายนะคะอย่าเอาไปขัดหน้านะคะเพราะว่าเคยมีน้องๆแบบอินบ็อกซ์มาถามว่าพี่ต่ายเมื่อก่อนหนูเคยเห็นพี่ต่ายรีวิวเกลือขัดผิวของอาบอนเน่ไปขัดที่หน้าหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันแสบผิวหน้ามากเลยค่ะคือเราแบบโอ้แม่เจ้าคลิปนั้นเราก็บอกอยู่ว่ามันเป็นเกลือขัดผิวตัวนะคะทุกคนต้องระมัดระวังด้วยนะคะตัวนี้มันไม่ได้เหมาะกับขัดหน้านะคะมันเหมาะกับขัดผิวกายค่ะเนี่ยตั้งแต่คอลงไปเนี่ยขัดข้างล่างลงไปเนี่ยขัดได้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบผิวกระดำกระด่างผิวสองสีไม่ว่าจะเป็นผิวตัวผิวแขนผิวขาแบบนี้ค่ะก็ขัดผิวบ่อยๆมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยสีผิวสม่ำเสมอได้นะคะทุกคนแล้วก็ราคาเบามากแค่ซองละ38บาทนะคะคือใช้ได้นานมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกของดีในเซเว่นที่แบบที่ต่างใช้ประจำจริงๆนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆหรือว่าน้องๆลองซื้อมาใช้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ต่ายกันเนาะแล้วก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์ด้วยเนาะอยากดูแลผิวให้แบบสวยครบสูตรก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะว่าพี่ต่ายจะหยิบอะไรมาเป็นของดีในเซเว่นนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจ๊จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ